ครับตลาดทุนทุกประเภทนั้นหยุดยาวกันเลยครับเรื่องหัดส,สุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็ในที่สุดนี่นะครับเรื่องราวของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชนิดที่เรียกว่าอดใจไม่ไหวที่สุดก็ได้กลับมานะครับซึ่งก็คือคนละครึ่งเฟส5้าแม้ว่าจะลดวงเงินเหลือเพียงแค่800บาทเท่านั้นเองนะครับประธานกรรมการหอการค้าไทยคุณสนันอังอุบลกุลบอกอย่างนี้ครับคือเดิมทีเนี่ย เอกชนเนี่ยเขาไม่หวังแล้วแหละฮะเพราะว่าเสนอไปยังไงเนี่ยก็มีแต่ส่งสัญญาณมาว่ายังไม่ควรจะใช้มีปัญหาเรื่องงบประมาณโน่นนี่นั่นแต่หลังจากที่เคยเสนอไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าจะทําก็ทําให้กับกลุ่มเปราะบางก็ได้ทีนี้ในส่วนวงเงินที่จัดมาให้นี่นะครับซึ่งผ่านการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีไป800บาทนั้นก็เชื่อว่ารัฐบาลเขาน่าจะคิดรอบคอบแล้วละครับโดยเฉพาะด้านงบประมาณและบรรยากาศการใช้ใจ่ายในช่วงครึ่งปีหลังที่เริ่มทยอยฟื้นตัวนะครับ ทีนี้ช่วงเวลาการใช้จ่ายคือจะเริ่มตั้งแต่กันยายนถึงตุลาคมเนี่ยถือว่าเหมาะสมเพราะช่วงนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายประชาชนก็จะสูงขึ้นจากหลายอย่างนะครับแม้ว่าจะเป็นค่าไฟช่วงไฮซีซั่น4เดือนสุดท้ายนี่ก็ปรับขึ้นมาถึงประมาณหน่วยละเกือบ5บาทการขึ้นดอกเบี้ยแบงก์ชาติก็แน่นอนชัดเจนว่าเดือนหน้าเนี่ยนะครับขึ้นแน่ๆขณะเดียวกันก็จะมีการประชุมปรับขึ้นค่าจ้างรายงานขั้นต่ำอีกต่างหากครับและราคาสินค้าทั่วไปตอนนี้ก็ยังมีราคาสูงอยู่นะฮะ แถมเงินเฟอ้อเองตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณครับว่าขึ้นถึงจุดสูงสุดเมื่อไรครับซึ่งเงินจากโครงการคนละครึ่งเฟสห้านี่นะครับก็จะช่วยค่าครองชีพของประชาชนที่สําคัญก็ไม่ทาให้เศรษฐกิจนั้นชะงักต่อไปนะครับซึ่งเงินที่รัฐใช้ครั้งนี้เกือบ30 0 0 0ล้านบาทน่าจะสะพัดในระบบหลายหมื่นล้านบาทถึงแสนล้านบาทได้และนั่นก็หมายความว่าจะมีผลต่อการขยายตัวเศรษฐกิจไทยได้อีกประมาณ0.1ครับทีนี้มาฟังประชาชนกันหน่อยนะฮะประธานด้านของประชาชนนี่นะครับก็บอกว่าดีใจฮะแม้ว่า วงเงินจัดให้คราวนี้เนี่ยเหลือแค่แ800ดร้อบาทต่อคนนะครับแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ระดับหนึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยอยากให้พิจารณาทบทวนการใช้สิทธิ์ให้ใช้เติมน้ํามันรถใต้ด้วยก็จะดีมากเลยนะครับเนื่องจากช่วงนี้ราคาน้ำมันนั้นก็แพงจริงๆและี่ราคาน้ำมันเนี่ยเพิ่งมากลับมาปรับเพิ่มขึ้นครั้งแรกในะรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับแต่ก็ต้องจับตาเขาว่าการใช้จ่ายคนละครึ่งในนะรอบนี้อาจจะไม่สะดวกแล้วครับเพราะว่า หลายร้านค้านะฮะงดการรับคนละครึ่งไปแล้วเพราะเนื่องจากว่าเข้าเกณฑ์การเสียภาษีนั่นเองครับ